ให้ความเห็นชอบนะครับก็เป็นเรื่องของการแต่งตั้งสมาชิกสภากลาโหมผู้ทรงคุณวุฒินะครับเนื่องจากพลเอกพลอากาศเอกถาวรมณีพฤกษ์แล้วก็พลเอกวริศโรจนภักดีนะครับสมาชิกสภากลาโหมผู้ทรงคุณวุฒิได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกสภากลาโหมก่อนครบวาระนะครับที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้พลเอกสมศักดิ์นินบรรเจิดกุลและพลเอกเอกพรพินโปนนะครับเป็นสมาชิกสภากลาโหมผู้ทรงคุณวุฒิแทนนะครับเรื่องที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมอบเป็นนโยบายให้กับหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพนะครับมีเรื่องสำคัญดังนี้นะครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษานะครับเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่28กรกฎาคม2562กระทรวงกลาโหมได้กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินะครับอาทิเช่นเรื่องของพิธีลงนามถวายพระพรพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้มอบให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพนะครับจัดกิจกรรมต่างๆและสนับสนุนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องในการจัดงานและกิจกรรมในโอกาสดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติพร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนนะครับเข้ามาร่วมมีกิจกรรมพร้อมเพรียงกันเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของการจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษรองรับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศรัฐมนตรีกลาโหมได้กำชับนะครับให้สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนะครับประสานทุกส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนคณะกรรมการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษรองรับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่จัดตั้งขึ้นนะครับเพื่อช่วยกันกำกับดูแลขับเคลื่อนการจัดตั้งเขตส่งเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษรองรับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศนะครับให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่องไปโดยให้มีการรายงานให้ที่ประชุมสภากลาโหมทราบเรื่องต่อไปครับเป็นเรื่องของการติดตามการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จและการยั่วยุไปสู่การใช้ความรุนแรงในสังคมนะครับท่านให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพนะครับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จที่ปัจจุบันมีการตัดต่อบิดเบือนเชื่อมโยงข้อมูลรวมทั้งมีการยั่วยุปลุกปั่นให้เกิดความโกรธเกลียดกันโดยมีการนำเสนอในรูปแบบต่างๆผ่านโซเชียลมีเดียให้มากขึ้นขณะเดียวกันก็มีความพยายามขยายผลไปยังสื่อหลักซึ่งอาจจะสร้างปัญหาความเข้าใจผิดและนำไปสู่การใช้ความรุนแรงกันในสังคมดังเช่นอดีตก็ในกำชับขอให้หน่วยร่วมกันตรวจสอบและก็ประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องขณะเดียวกันหากเป็นข้อมูลที่กระทบต่อความมั่นคงและสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์ขององค์กรนะครับขอให้เร่งทำความเข้าใจกับสังคมด้วยการให้ข้อมูลที่ถูกต้องควบคู่ไปกับการรณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนในการใช้วิทยารับข้อมูลข่าวสารอย่างมีสติโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเป็นหลักเรื่องต่อไปครับเป็นเรื่องของพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศพุทธศักราช2562นะครับท่านให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพนะครับร่วมกันสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศตามความรับผิดชอบนะครับรวมทั้งกำหนดแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนให้ภาครัฐและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศร่วมกันมากขึ้นนะครับเพื่อพัฒนาไปสู่การพึ่งพาตนเองตามพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศพุทธศักราช2562ที่ออกไว้นะครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของการประชุม ADMM หรือการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนครั้งที่13ท่านได้ให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพนะครับเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนที่กระทรวงกลาโหมจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึงวันที่12กรกฎาคม2562ณโรงแรมแชงกีล่ากรุงเทพโดยให้จัดให้เตรียมการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในทุกด้านนะครับทั้งด้านสาระถะด้านพิธีการด้านกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่างการประชุมโดยเฉพาะในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยผู้แทนประเทศต่างๆระหว่างที่พนักในประเทศไทยนะครับเรื่องต่อไปครับเป็นเรื่องของการรณรงค์ปลูกไม้มีค่าภายในหน่วยทหารนะครับท่านให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพนะครับสนับสนุนการปลูกไม้มีค่าในพื้นที่ต่างๆตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับโดยให้ร่วมกันรณรงค์กับภาคประชาชนปลูกไม้มีค่าในพื้นที่สาธารณะหรือพื้นที่ว่างรวมทั้งพื้นที่ในค่ายทหาร
ตามความเหมาะสมนะครับทั้งนี้เพื่อการศึกษาและการอนุรักษ์ไว้ซึ่งคุณค่าของพืชพันธุ์ไม้มีค่าที่ลดลงนะครับและเรื่องต่อไปครับเป็นเรื่องของการจัดการแข่งขันวิ่งตามภูมิเทศหรือ Trail Running นะครับท่านให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพนะครับให้ความสำคัญกับการจัดการแข่งขันกีฬาโดยให้นำการจัดการแข่งขันวิ่งตามภูมิประเทศหรือ Trail Running ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยที่เกี่ยวข้องโดยดึงภาคเอกชนนะครับมาร่วมสนับสนุนการดำเนินการนะครับเพื่อเติมเต็มศักยภาพนะครับทั้งนี้เพื่อกระตุ้นและก็สร้างความตื่นตัวของสังคมในการกีฬาเพื่อสุขภาพรวมทั้งประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและเพิ่มรายได้ให้จากชุมชนในพื้นที่ด้วยนะครับสุดท้ายตอนท้ายผมขอเรียนให้ทราบนะครับเนื่องจากว่าในอีกสัก2สัปดาห์เนี่ยนะครับจะมีการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนก็เลยอยากจะเรียนทำความเข้าใจกับสื่อมวลชนเพื่อให้ทราบถึงภาพรวมนะครับก่อนที่จะมีการประชุมนะครับก็เรียนนะครับว่าการประชุมจะมีขึ้นระหว่างวันที่10ถึง12กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับโดยบทบาทของกระทรวงกลาโหมนะครับกระทรวงกลาโหมมีบทบาทในเสาหลักของประชาคมการเมืองและความมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับและมีกลไกที่เป็นรูปธรรมก็คือการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนหรือ ADMM นะครับก็ถือเป็นก้าวสำคัญของการยกระดับความร่วมมือของประเทศต่างๆนะครับในด้านทหารของอาเซียนเวที ADMM นี้นะครับเป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีกลาโหมนะครับซึ่งถือว่าเป็นขั้นสุดท้ายของการรับรองเอกสารต่างๆเช่นปฏิญาณร่วมนะครับเอกสารแนวความคิดหรือแผนปฏิบัติต่างๆซึ่งก่อนการประชุม ADMM นะครับจะมีการประชุมต้องผ่าน2เวทีด้วยกันนะครับก็คือการประชุม ADSOM Working Group หรือการประชุมระดับผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนและการประชุม ADSOM หรือการประชุมระดับปลัดกระทรวงนะครับเพื่อจะช่วยกันกลั่นกรองเรื่องต่างๆก่อนที่จะมีการประชุม ADMM นะครับการประชุมครั้งนี้ไทยเป็นเจ้าภาพนะครับแล้วก็กำหนดนโยบายของประเทศสมาชิกทั้ง10ประเทศโดยยืนยันที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยกันไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและมองสู่อนาคตที่มีความสมดุลทั้ง3เสาความร่วมมือภายใต้แนวคิดร่วมมือร่วมใจก้าวไกลยั่งยืนนะครับโดยประเด็นหลักและผลลัพธ์ที่สำคัญของการประชุม ADMM ครั้งนี้ก็จะผลักดันในเรื่องของความมั่นคงที่ยั่งยืนนะครับหรือ Sustainable Securityการส่งเสริมความเข้มแข็งในการบูรณาการขับเคลื่อนและเพิ่มประสิทธิภาพความร่วมมือด้านความมั่นคงนะครับรวมทั้งเรื่องของการสนับสนุนกิจกรรม เกี่ยวกับกิจกรรมที่คาบเกี่ยวกับเสา3เสาความร่วมมือหรือเขาเรียกว่า 3S นะครับการประชุมครั้งนี้นะครับก็จะมีการรายงานความคืบหน้าความร่วมมือด้านความมั่นคงให้รัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนทราบนะครับมีการรับรองเอกสารแนวความคิดใหม่4ฉบับนะครับแล้วก็รวมทั้งเรื่องของร่างปฏิญญา ADMM อีก1ฉบับแล้วนอกจากนั้นก็เป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองด้านความมั่นคงในภูมิภาคนะครับรวมทั้งจะมีการฝึกผสมระหว่างกลาโหมอาเซียนกับสหรัฐด้วยนะครับเอกสารแนวความคิด4ฉบับนะครับที่จะเสนอให้ที่ประชุมรับรองเอกสารนะครับก็ประกอบไปด้วยแนวความคิดเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติความคิดริเริ่มในเชิงปฏิบัติงานในกรอบของอาเซียนนะครับโดยมีการทบทวนจับทำใหม่นะครับเพื่อให้สามารถตอบสนองกับความมั่นคงในภูมิภาคให้มีความทันสมัยในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปรวมทั้งยังไม่ปิดโอกาสในการพัฒนาความคิดริเริ่มอันนี้เรื่องที่1นะครับเรื่องที่2ก็คือแนวความคิดเกี่ยวกับเรื่องบทบาทของฝ่ายทหารอาเซียนในการสนับสนุนการบริหารจัดการชายแดนนะครับซึ่งกระทรวงกลาโหมไทยเป็นฝ่ายที่เริ่มเสนอในที่ประชุมนะครับตรงนี้ก็จะพูดถึงบทบาทของฝ่ายทหารในการสนับสนุนการดำเนินการบริหารจัดการชายแดนในการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันอันนี้หมายความชายแดนรวมทั้งทางบกทางทะเลและทางอากาศด้วยนะครับเพื่อรับมือกับภัยคุกคามข้ามแดนเรื่องที่3ก็เป็นเอกสารแนวความคิดเกี่ยวกับเรื่องของความการขยาย
ระบบโครงสร้างการสื่อสารโดยตรงซึ่งแต่เดิมเรามีฮอตไลน์ของอาเซียนอยู่แล้วนะครับวันนี้เราก็จะขยายฮอตไลน์ไปสู่อาเซียนพลัสนะครับก็อีก8ประเทศที่เป็นประเทศคู่เจรจานะครับซึ่งประกอบไปด้วยสหรัฐนิวซีแลนด์ออสเตรเลียนะครับแล้วก็รัสเซียรวมทั้งเกาหลีจีน อินเดียนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับนอกจากนั้นก็มีเอกสารความคิดเกี่ยวกับเรื่องของการจัดตั้งกลไกการประชุมแพทย์ทหารอาเซียนนะครับซึ่งเสนอโดยกัมพูชานะครับซึ่งจะเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความร่วมมือในทางการแพทย์นะครับเพื่อช่วยเหลือกันนะครับแล้วก็จะมีการลงนามในปฏิญญาร่วมกันของรัฐมนตรีกลาโหมนะว่าด้วยความมั่นคงที่ยั่งยืนนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นจะเป็นเรื่องที่ไทยผลักดันขึ้นมาอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการส่งเสริมการตระหนักรู้ต่อการประมงหรือ IUU fishing นะครับที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศสมาชิกแล้วก็จะเป็นการรับทราบแนวทางที่เป็นไปได้ภายใต้บทบาทของฝ่ายทหารและหน่วยงานของกระทรวงกลาโหมในการแก้ปัญหา IUU fishing นะครับก็อยากจะเรียนนะครับว่าตั้งแต่เรามีการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนมาเนี่ยนะครับเวทีนี้เป็นเวทีที่เราใช้เป็นเวทีในการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องของความท้าทายร่วมกันในภูมิภาคนะครับความขัดแย้งทางด้านพรมแดนแล้วก็ประเทศสมาชิกเนี่ยมันก็ลดลงไปนะครับโดยเราเคารพซึ่งกันและกันโดยไม่มีการก้าวก่ายในกิจการภายในกันและกันนะครับการรวมตัวของเราก็เป็นการรวมตัวกันเพื่อดูแลความมั่นคงดูแลความสงบภายในภูมิภาคนะครับไม่ให้มีประเทศใดประเทศหนึ่งจะเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในแต่เราก็ไม่ได้ปิดกั้นที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับประเทศต่างๆก็เลยมีความร่วมมือในลักษณะ ADMM+ แล้วก็จะมีความร่วมมือในประเทศต่างๆอีกหลายประเทศนะครับดังนั้นความร่วมมือทางทหารนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการลดความหวาดระแวงซึ่งกันและกันทำให้เรามีความเชื่อมั่นแล้วก็ไว้ใจซึ่งกันและกันมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการร่วมมือกันในเรื่องของการบรรเทาสาธารณภัยนะครับส่งเสริมความเข้มแข็งซึ่งกันและกันนะครับซึ่งภัยคุกคามยังมีเรื่องที่ยังกังวลอยู่ก็เรื่องของภัยคุกคามด้านการต่อต้านการก่อการร้ายนะครับลัทธิความรุนแรงสุดโต่งนะครับหรือว่าลัทธิการใช้ความรุนแรงนะครับก็อันนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่เรายังกังวลอยู่นะครับก็เรียนให้ทราบภาพรวมของการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนที่จะเกิดขึ้นระหว่างวันที่10ถึงวันที่12กรกฎาคมนี้ที่จะถึงเนี่ยนะครับก็เวลาไปทำข่าวจะได้มีความเข้าใจในภาพรวมนะครับมีท่านใดจะมีคำถามสอบถามอะไรเชิญครับมีไหมครับไม่มีก็ขอบคุณนะ